หลังจากที่อุราเมชิยูสุเกะได้ฟื้นคืนชีพมาพร้อมกับการเป็นนักสืบโลกวิญญาณงานของเขาก็คือการจับกุมเหล่าปีศาจที่มาทําเรื่องชั่วร้ายบนโลกมนุษย์แต่ทว่าตอนนี้เขายังไม่ชํานาญในการใช้พลังวิญญาณในขณะนั้นเองวัตถุอันตราย3ชิ้นที่โลกวิญญาณดูแลอยู่ก็ได้ถูกปีศาจสามตนขโมยไปสุดท้ายแล้วยูสุเกะจะสามารถนํามันกลับคืนมาได้หรือไม่จีทีีภูมิใจเสนอ คนเก่งฟ้าประธานก่อนจะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง GT Movie มีแพ็กเกจด,ดีๆจากยู u ูบพรีเมียมมานำเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมันมันมันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนำแพ็กเกจจากยู u ูบพรีเมียมที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่69บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนำซ้ำยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสำหรับใครที่เคยใช้บ การอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ ตัดมาที่สนามเด็กเล่นที่โครงการเคหะบ้านเอื้ออาทรในขณะที่พวกเด็กน้อยกําลังเล่นกันอย่างสนุกสนานเจ้าปีศาจโกคิมันก็ได้กลายร่างเป็นมนุษย์พร้อมกับถือลูกแก้วดูดวิญญาณเอาไว้สักพักเด็กหญิงคนหนึ่งก็เดินมาถามว่าที่คุณลุงถืออยู่นั้นมันคืออะไรมันก็ตอบเด็กหญิงนะครับว่านี่มันก็คือสิ่งของที่ดีมากๆยังไงล่ะทันทีที่พูดจบลมหัวกุดมันก็ได้พัดมาพวกเด็กน้อยที่กาลังเล่นอยู่ต่างพากันสลบไปและทันทีที่ล้มลงวิญญาณของพวกเด็กน้อยก็ถูกดูดมาเก็บไว้ที่ลูก ท่านเอ็นมากก็พยายามฝึกเขาเพื่อย,ยิงกระสุนวิญญาณให้ได้เพราะว่าคู่ต่อสู้ของพระเอกก็คือโกคิ ูราม่าและฮิเอและสิ่งของที่พวกปีศาจสามตนนี้ขโมยไปมันเป็นวัตถุอันตรายที่มีพลังมหาศาลสถิตยอยู่ถ้าพวกเราไม่รีบเอามันกลับมาโลกมนุษย์ก็จะตกอยู่ในอันตรายท่านเอ็นมาจะต้องรีบฝึกให้พระเอกรวมพลังวิญญาณไว้ที่นิ้วแล้วก็ยิงออกมาให้ได้เพราะว่ามันเป็นอาวุธเพียงหนึ่งเดียวที่พระเอกจะสามารถใช้ต่อกรกับพวกปีศาจได้แต่ว่าตอนนี้พระเอกก็ยังอดอหัดอยู่ท่านเอ็นมาบอกให้พระเอกตั้งสติไว้ที่จิตแล้วใช้หัวใจลั่นไกลออกไปในระหว่างที่อธิบายอยู่นั้นมันก็ได้เกิดเรื่องขึ้นนนนนนนททีีท่่่าาโโโโลลกกกกกกกมมุษยย์วววเเดด็็้้้อออคคาาาูหจิิญณไปแ ไม่สามารถกลับคืนมามีชีวิตได้อีกพระเอกก็ต้องการช่วยเหลือเด็กพวกนี้นะครับและมันก็มีเพียงหนทางเดียวเท่านั้นคือจะต้องไปยั่งวิญญาณจากเจ้าโกคิมาในระหว่างที่พระเอกกำลังเดิอนออกมาจากโรงพยาบาลเขาก็ได้มาเจอกับคู่อาบาราพอดีเขาก็รีบวิ่งมาถามพระเอกนะครับว่าเมื่อวันก่อนพระเอกจัดการคลิโนะได้ยังไงเพราะว่าวันนั้นคลิโนผิดปกติมากพระเอกก็ตอบไปตามความจริงนะครับว่าที่จริงแล้วเจ้าหมอนั้นมันโดนปีศาจเข้าสิงเขาเลยใช้พลังวิญญาณไล่เจ้าปีศาจนั้นออกไปแต่ว่าโบตันก็พยายามห้ามพระเอกเอาไว้ว่าจะพูด ก่อนที่โบตันจะดึงแขนพระเอกออกไปพร้อมกับบอกพระเอกว่าอย่าพูดเรื่องโลกวิญญ,ญาณกับปีศาจให้คนอื่นฟังคูวาบาร่าจึงพูดออกมานะครับว่าวันนี้พระเอกทําตัวปแปลกแถมยังควงสาวแปลกๆมาอีกจึงลูกน้องทั้งสองเขาก็มองไม่เห็นโบตันนะครับแต่ว่าคูวาบาร่าเขามีสัมผัสที่6จึงสามารถมองเห็นวิญญาณได้ลูกน้องก็บอกว่าเขามองไม่เห็นสาวที่ใส่ชุดแปลกนั่นทำให้คูวาบาร่าเชื่อนะครับว่าสิ่งที่พระเอกพูดนั้นเป็นความจริงหลังจากนั้นพระเอกก็ได้มาเที่ยวร้านของเคโกะเขาก็ และมันก็ทําให้พระเอกได้รู้ว่าช่วงนี้มีเด็กแถวบ้านของมาสรุหลายคนมีอาการล้มป่วยมันเป็นการล้มป่วยแบบกระทันหันพระเอกจึงถามมาสรุว่าที่ไหนพร้อมกับรีไปที่นั่นทันทีและพอพระเอกมาถึงมันก็ได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นพอดีและตอนนี้จบปิศาจโกคิมันก็ได้ไปไม่ไกลนักพระเอกก็ได้สกดรอยตามมันมาแต่ทว่ามันก็ไหวตัวทันมันได้วางลูกแก้วอสูรเอาไว้เพื่อเข้ามาโจมตีพระเอกจากด้านหลังพร้อมกับถามว่าพระเอกเป็นใครต่อโกคิมันก็เห็นว่าพระเอกเป็นแค่มนุษย์ธรรมดาไม่น่าจะเอาชีวิตมาทิ้งเลยพร้อมกัททนนีลใ หว่างการต่อสู้นั้นคุ้เรามาก็ได้มายืนดูด้วยนะครับแต่ว่าเขามายืนดูเฉยๆไม่ได้เขามาร่วมวงด้วยแต่อย่างใดและถึงแม้เจ้าปีศาจโกคิมันจะมีพลังกำลังมากมายแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยฉลาดในการต่อสู้สักเท่าไหร่เนื่องจากว่ามันใช้แต่กำลังไม่ใช้สมองแต่ว่าพระเอกก็โดนหนักอยู่เขาพยายามใช้พลังกระสุนวิญญาณแต่ทว่าตอนนี้เขายังใช้มันไม่ได้พระเอกเลยตัดสินใจกระโดดชกไปที่ใบหน้าของมันแต่ว่าเขาก็โดนจับพร้อมกับทุ่มลงพื้นมันเดินมากำคอพระเอกเอาไว้ในจังหวะนั้นมาสารุก็ได้เดินมาพอดีแต าซารุเล็ดหนีไปแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วเหตุการณ์ทั้งหมดคุณรามากเขาก็ยืนดูอยู่แต่ก็ไม่ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับวิญญาณของมาซุรุโดนดูนมาเก็บไว้ในลูกแก้วหลังจากนั้นมันก็ได้หยิบวิญญาณของมาซุรุออกมาเพื่อกินเป็นอาหารพระเอกพยายามบอกให้มันหยุดแต่ว่ามันก็บอกว่าอย่ามายุ่งก่อนที่เขาจะหยิบประแจขึ้นมาพร้อมกับวิ่งกระโดดขึ้นไปเพื่อเอาประแจยัดปากเจ้าโกคิเอาไว้คราวนี้พระเอกชาร์จพลังด้วยความโกรธเล็งและยิงใส่ปากของเจ้าโกคีอย่างจังด้วยความแรงของพลังกระสุนวิญญา พวกวิญญาณที่ลอยออกมาก็ได้ลอยกลับไปเพื่อเข้าร่างของตัวเองพวกเด็กก็ได้พากันฟื้นขึ้นรวมไปถึงมาสารุด้วยตัดมาที่คฤหาสื์หของเศรษฐีทารุคคุเนและนี่ก็คือปีศาจเธอมีชื่อว่ายูกินะที่เจ้าซาเคียวเอามาแลกกับลุมยุบเพราะว่าทุกครั้งที่เธอมีน้ำตามันก็จะกลายเป็นเพชรขึ้นมาทันทีเจ้าทารุคุเนมันก็จะเอาเพชรไปขายในราคาสูงหลังจากที่มันไปแล้วมันก็มีสมุนของเขาอยู่คนหนึ่งที่สงสารยูกินะนะครับเขาบอกให้เธออดทนรออีกนิดถ้ามีจังหวะเมื่อไหร่เขาก็จะพาเธอน,ออน,น,น,นะ ครับตัดมาที่เจ้าปีศาจฮีเอตอนนี้มันก็ได้ใช้ดาบปีศาจเพื่อทําการเปิดตาที่3ขึ้นมาส่วนพระเอกตอนนี้เขาก็ได้มาบอกโบตันนะครับว่าในขณะที่เขาต่อสู้กับเจ้าปีศาจโกคิอยู่ปีศาจคุรมาก็ได้มายืนดูเฉยๆโบตันเลยบอกพระเอกว่ากระจกแห่งความมืดที่อยู่กับคุรมามันสามารถทําให้ความปรารถนาของผู้จ้องเป็นจริงได้ในระหว่างที่ทั้งสองคุยกันคูวาราเขาก็แอบม,มาฟังด้วยนะครับโบตันเธอก็ได้เล่าต่อว่ากระจกแห่งความมืดนั้นมันจะแสดงพลังออกมาในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงพระเอกจะต้องไปชิงมมัมััันนนกกลบบาา่่ออทีโตตเจะหวไป หน้าตาคู่วาร่ามันก็ยิ่งทําให้เขาอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นพระเอกก็ได้เดินมาที่ตลาดก่อนที่เขาจะเดินสวนทางกับคุรมาเขาจะได้ทําการสะกดรอยตามคุรมาไปคุรมาเดินมาเอาดอกไม้ที่เขาสั่งไว้และดูเหมือนว่าเขาจะมาสั่งดอกไม้ที่นี่เป็นประจําทันเอ็ดมากกับโบตันก็ดูอยู่พวกเขาก็คิดว่านี่คงเป็นแผนของปีศาจคุรมานะครับเขาเดินตรงมาที่โรงพยาบาลพระเอกก็ตามมาจนถึงห้องของผู้ป่วยและทันทีที่เข้ามาคุรมาก็โผล่มาที่ด้านหลังพร้อมกับบอกพระเอกว่าเขาจะคืนกระจกแห่งความมืดให้ถ้าเขาบรรลุเป้าหมายแล้วก่อนที่แม่ของเขาจะรู้สึกตัว ร้อมกับเรียกชื่อเขาว่าชูอิจินะครับซึ่งมันก็เป็นชื่อมนุษย์ของคุรมาตอนนี้แม่ของเขาป่วยอยู่พระเอกที่เห็นแบบนั้นขเขาก็รู้สึกตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดเอาไว้ปีศาจคุรมามาเยี่ยแม่ของเขาทุกวันตอนนี้อาการของแม่เขาก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคุณหมอบอกว่าเธออาจจะอยู่ได้ไม่นานหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้มาคุยกันคุรมาก็ได้เล่าให้พระเอกฟังนะครับว่าชูอิจินั้นก็เป็นชื่อของเขาตอนที่อยู่บนโลกมนุษย์และผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนเลี้ยงเข้ามาเมื่อ17ปีก่อนคุาามเขได้รับบาเจ็บสาาาาักกรรรพวมนนนนนุษยย์ไล่่เเเอป้้ขขขิงงใง ตัวออดมนุษย์และให้เธอคนนั้นเป็นแม่คอยเลี้ยงดูแล้วตัวเขากะว่าจะหายตัวไปหลังจากเธอได้พลังกลับคืนมาแต่ทว่าปีศาจคุรมาเขาก็เริ่มมีความรู้สึกผูกพันกับมนุษย์จนกระทั่งแม่ของเขาได้ล้มป่วยลงหมอบอกว่าน่าจะอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งเดือนเขาเลยอยากใช้กระจกบาน,นี้เพื่อช่วยแม่ของเขาให้หายจากอาการล้มป่วยซึ่งเขาจะขอแค่นี้พอหลังจากนั้นเขาก็จะคืนกระจกใบนี้ให้และที่คุลมายอมเล่าเรื่องนี้ให้พระเอกฟังเพราะเขาเห็นว่าพระเอกน่าจะเป็นคนที่เชื่อใจได้ซึ่งคุลมาเขาก็เห็นนะครับว่าคูอาบารเค้้แอบัยวนรหละ จากที่เธอรู้เหตุผลว่าคุรามาขาโมยกระจกไปทำไมหลังจากนั้นเธอก็ได้มาหาพระเอกเพื่อมาบอกเรื่องสำคัญอีกหนึ่งอย่างให้พระเอกได้รู้ว่ากระจกแห่งความมืดนั้นถ้าสมปรารถนาแล้วมันจะจิงสิ่งของสำคัญของคนขอสิ่งสำคัญที่ว่านั่นก็คือชีวิตและวันนี้ก็เป็นคืนที่พระจันทร์เต็มดวงกระจกแห่งความมืดจะแสดงพลังออกมาในคืนนี้พระเอกจึงจะรีบไปหาคุรามาแต่ว่าคุอบาราก็ได้มาขวางเอาไว้และเขาก็รู้ด้วยนะครับว่าพระเอกกำลังจะไปช่วยปีศาจแต่พระเอกก็ไม่สนเขาจึงรีบวิ่งไปที่โงรงพยาบาลทันทีโดยมีคควาาาาบรริ่งตตมไปปอนนีี้ศ ด้ล้วงมือเข้าไปในกระจกพร้อมกับขอพรให้ชีวิตของแม่เขาจงมีแต่ความสุขความดิบและความหื่มอย่าเอามาปนกันพลังของกระจกก็เริ่มทํางานทันทีพระเอกจะวิ่งเข้าไปช่วยแต่ครูวับบราก็ได้มากาดคอเขาเอาไว้เหตุผลที่คูวาบบรามาขวางก็เพราะว่าเขากลัวพระเอกจะตายไปอีกรอบเขายังไม่แก้มือเลยก่อนที่พระเอกจะวิ่งเข้าไปในม่านพลังนั้นคุลมาก็ถามนะครับว่าพระเอกกาลังคิดอะไรอยู่เขาก็บอกนะครับว่าถ้าคโลมาตายทุกอย่างมันก็ไม่มีความหมายพร้อมกับร้องบอกกระจกแห่งความมืดว่าตัวเขาจะแบ่งชีวิตกคคครรึึึ่่่่งงงงหหนน้ซมัั็เปะบู ทําให้งานนี้จบโดยไม่มีคนตายพร้อมกับปฏิหารที่เกิดขึ้นแม่ของเขาได้ถอดเครื่องช่วยหายใจออกดูเหมือนว่าตอนนี้เธอจะหายดีแล้วนะครับคุลมาก็ให้สัญญาว่าต่อจากนี้ไปเขาจะไม่หนีหายไปไหนอีกพระเอกก็ลุกขึ้นพร้อมกับชวนคู่อรากลับตัดมาที่ปีศาจฮิเอะเขาก็เลยดึงผ้าเคียนหัวออกเพื่อใช้ตาที่3ตามหาเจ้าของน้ําตาหยดนี้นั่นก็คือน้องสาวของเขานะครับและเหตุผลที่เขาขึ้นมาบนโลกมนุษย์ก็เพื่อจะมาตามหาน้องสาวที่พัดพากจากกันและตัวของเขาก็ไม่เคยเห็นน้องสาวตัวเองนะครับตาวิเศษมันก็ได้นาเขามา ทารุค,คุเนที่กำลังจะเอาเพชรไปขายเขาก็ได้กระโดดลงมาจากตึกพร้อมกับวิ่งตามรถมาและไปดดกหน้ารถเอาไว้ทําให้รถเสียหลักเอียงขึ้นประมาณ45องศาเขาก็ได้ใช้มีดดาบเข้ามาฟันจากใต้รถจนขาดครึง่งเพื่อมาชิงเอาเพชรหินน้ําตาน้ําแข็งมันก็ได้ทําให้ทารุคคเนะถึงกับความดันขึ้นที่หินน้ําตาน้ําแข็งถูกขโมยไปลูกน้องก็บอกว่าดูจากร่องรอยแล้วน่าจะเป็นฝีมือของพวกปีศาจทารุค,คุเนะเลยสั่งให้ลูกน้องติดต่อหาซาเคียวด่วนเพื่อบอกเขาว่ามีปีศาจที่ไหนไม่รู้ดูเหมือนว่าีขยยเว าเอาทิดาหิมะของเขากลับไปคืนการแลกเปลี่ยนลุมยุบถือเป็นโมคะซาเคียวก็ได้กล่าวขอโทษมานะครับพร้อมกับบอกว่าการยกเลกสัญญานั้นมันค่อนข้างจะเร็วเกินไปสักหน่อยซาเคียวเลยยื่นข้อเสนอใหม่โดยให้ทารุกคนนี้ย้ายทิดาหิมะไปที่บ้านของเขาหลังจากนั้นซาเคียวจะให้ทิดาหิมะทำเพชรให้กับทารุคนนี้นเ,เองและอีกอย่างถ้าหากว่าอยู่ที่นี่แล้วมันก็จะปลอดภัยจากหัวขโมยหลังจากที่วางสายซาเคียวก็ได้หันไปบอกทงงูโรว่าตอนนี้เขามีงานใหม่ให้ทำและโงงูโรเขาก็รู้สึกตื่นเต้นทุกท ก่อนที่ตอนที่2จะได้จบลงหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจาก